โอเคจบไว้ตรงนี้การนั่งพับเพียบเลยค่ะโอเคครับสามอย่างเข้าใจแล้วหัวต้นคอพับเพียบไหลลอกกันไหลสุดไหลจิตไหลติดกับรถติดรถติดมันแก้ไม่ได้แต่ไหลติดแก้ได้แน่นอนตอบแบบนี้ครับนะค่อยๆขึ้นค่อยๆตามผมตอบแบบนี้ครับแค่นี้พอครับแค่นิดเดียวหายใจด้วยครับไม่มากกว่านี้แน่นอนเออครับอึ๊บไหลติดใช่ไหมอึ๊บครับครับโทษครับอึ๊บนี่แน่รู้ไหลติดกับรถติดไหลติดแก้ง่ายกว่ารถติดโทษครับถามว่าเดิมหรือเปล่าใช่โยมันหายได้ไงหลายทีนี่ทำไงมันหายได้ไงหลายทีปึ๊บเหมือนเป็นคนไม่มีหัวปัจจุบันเลยโทษเหมือนคนไม่มีหัวเลยแหละครับตอนนี้ผมนี่ประหลาดมากก็ไม่รู้นี่นี่นะเป็นยังไงโอบโล่มเบาสมันแต่นไหมแต่ชี้สักถึงหัวไหล่ขยับเองครับทำเองครับนี่ดูผมอย่าเพิ่งสื่อสารครับต้องกำลังคุมทั้งร่างกายผมคุมทั้งร่างกายและจิตใจนะครับทำเองต้องการท่าไหนเชิญทำไปที่ไม่เคยได้หรือยังที่ไม่เคยได้หรือยังที่ไม่เคยได้อยากฟังผมทำอย่าแช่ทำไปเถอะครับต้องการขนาดนั้นเกิดครับทำเอาเองต้องการแบบไหนเชิญเอาเอง
ไม่ต้องมารอผมผมปล่อยพลังงานอย่างเดียวมันจะได้รู้นี่คือพลังงานเดินไหมครับพอใจไหมอย่าเพิ่งไปแชร์กับใครฮะตรงนี้แชร์กับผมคนเดียวมันวันบายวันต้องเข้าใจให้ได้ไม่ใช่โมถ้าโมอีกเรื่องนึงไปฝังเข็มไปตั้งหลายอ่ะมันก็ไม่ปกติมันจะแข็งจะยกขึ้นขอให้เปรียบเทียบให้ได้แต่ข้างนี้มันจะติดหูแต่ข้างนี้ไม่แต่มันจะได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยข้างนี้มันค่อยๆไปเพราะว่ามันเป็นมานานแล้วมันล็อกมานานใช่ล็อกมาหลายปีหมอก็ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะหายไปเองไม่เห็นหายไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยใช่ครับนี่คือใช่ขึ้นมาแล้วไงที่เจ็บเนี่ยคือที่มันผิดปกติที่สุดแต่จะไปฝืนเขาเพราะรู้จักว่าจะผ่อนทันทีสังเกตถ้าเจ็บผมจะผ่อนทันทีสังเกตจับถูกหมดทุกจุดผมทราบผมจับอยู่ถูกหมดทุกจุดดูมันจะคลายผมจับอยู่ถูกหมดทุกจุดเพราะว่าผมจะคุ้มกับสิ่งต่างเกี่ยวไปหมดเกี่ยวสมองเกี่ยวหัวเป็นไม่ใช่ค่อยแค่ผมเดียวครับไปหัวเราก็ฉีดตรงนี้นะครับจะไปไหนได้ก็บอกนะทำไมจะบอกก็ฉีดได้ก็บอกดูไปต่อครับเขาเรียกสเตียรอยรู้เห็นไหมครับสเตียรอยฉีดปุ๊บหายทันทีนะครับจะให้ทราบบอกให้เลยตระกูลสเตียรอยลงท้ายลอยๆใช่ไหมนั้นสุดท้ายก็ไปหาตับหาไตพังโทษครับนี่แน่เอาเลยโชว์ให้กับท่านเจ้าคุณได้ไปเล่าให้ตัดท่านทุกคนฟังเอาเองก็แล้วกันได้อะไรได้อะไรไม่ได้อะไรดีไม่ดีไหลติดนะเจ้าลุกได้แค่นั้นไม่มันยกตอนก่อนนี่มันยกขึ้นไม่ได้นี่มันยังยกขึ้นได้เยอะยกได้แค่ไหนมันยกได้แค่ประมาณนี้มันจะไม่ขึ้นมากกว่านี้ต้องเวลาจะยกมันต้องช่วยมือนี้ดันนี่มันก็ขึ้นนี่มันก็ขึ้นเองได้โดยที่ไม่ต้องเราไม่ต้องดันแต่มันติดยังติดหูไม่ได้แค่นั้นแหละแต่ข้างนี้ติดได้ไงแต่ค่อยๆดีแต่ไม่ติดรู้ไม่ต้องค่อยๆได้คืบเดี๋ยวสองเดี๋ยวก็ตีหรอกเมื่อกี้นี่ว่าหนูเป็นคนยังไงนะได้คืบไปเจ๋วสองเดี๋ยวก็ตีหรอกไม่ใช่เมื่อกี้ว่าหนูเป็นคนยังไงนะทำใจสงบได้ง่ายครับคิดว่าเราทำใจสงบได้ง่ายครับใจไม่ดีเลยครับใจไม่ดีคือปล่อยวางได้เร็วครับอันนี้ไม่สงบง่ายอ่ะคนนั้นสงบง่ายผมทักใครแล้วก็เอาไปสังเกตแล้วไม่ไปที่ตรงนั้นเพราะตรงนั้นต้องรู้เองใช่ต้องรู้ได้ตัวเองหมอกระดูกเขาบอกเดี๋ยวมันก็หายไปเองอ่ะป้าไม่ต้องไปสนใจสามปีผ่านมายิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมคำพูดหมอพูดนี่เราก็ไปฝังเข็มที่โรงพยาบาลนะแล้วก็กายภาพสองรอบก็ไม่หายโรงพยาบาลไหนพนังเก้า
เนี่ยนั่นคือหายนะนั่นคือฝังเข็มสองรอบกับตรงนี้ฮะตรงเนี้ยต้องหายแล้วกี่ครั้งจะถามว่ากี่ครั้งจะถามว่ากี่ครั้งผมกำลังมองหาสิ่งของหาอะไรฮะผมอยากจะให้นอนในซ้ำไปเนี่ยนอนตรงนี้นอนก็ได้นอนที่ผมเนี่ยจะดูถ้าดูอาม่าอ่ะจะทำให้อาม่าอ่ะเนี่ยอาม่านอนอาม่านอนตรงนี้ดินอนคว่ำได้ไหมได้โอ้ยไม่ได้นอนคว่ำไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เคยในชีวิตไม่เคยนอนไม่เคยนอนคว่ำไม่เคยมันต้องมีเตียงมีตะแคงเตียงตะแคงแค่นี้เองพื้นที่ไม่เหมาะหงายอ่ะอาม่าหงายนอนหงายได้ไหมเดินเนียดเอาหงายเราก็ไม่ได้เอาไปว่าพื้นที่ไม่เหมาะนะครับแล้วต้องเตียงอย่างเดียวนอนตะแคงอย่างเดียวตะแคงอย่างเดียวอย่างอื่นทำไม่ได้นอนตะแคงได้ไหมอาจารย์คะก็ได้สิได้นอนไหมล่ะแต่แข็งได้ไหมล่ะได้โอเคไหนนะต้องใช้หมอนแล้วค่ะเอานั่นนะแต่แข็งมาเลยเอาละแต่แข็งแต่แข็งไปอีกนี่ตัวนี้แข็งนะมุนไม่ต้องถามหลักเรื่องหมอนมีแล้วไม่ต้องถามมีแล้วไม่ต้องถามเพราะว่ามันโดยธรรมชาติสงบได้ง่ายจำหน่อยคำเดียวนั่นเองจริงๆนะแต่มีใครว่าหนูเลยนะในชีวิตเดิมๆก็ดิโทษครับไม่มีเรื่องสงบได้ง่ายจึงไม่คิดฟุ้งซ่านไม่อะไรพอคิดแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สงบได้ง่ายเก็บความรู้สึกเก่งนะประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นเวลาเก็บความรู้สึกเก่งก็ดีครับประมาณนั้นนะครับไม่เคยจะมีเรื่องครับแค่ทุกทีป้าจะตายได้แค่นี้ป้าจะตายปู่ทุกวันเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นสูงอย่างนี้ไงมันจะเจ็บมากเนี่ยถ้าเราอยากให้ขึ้นสูงนี่ใช่ป่ะมันไม่นี่เดิมมันจะได้ประมาณเนี้ยนี่มันจะขึ้นไปได้สุดมืออ่ะเนี่ยเห็นป่ะไม่เจ็บนะเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อไม่ต้องเชื่อเพราะมันจริงไปแล้วเชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แต่ถ้ามันจริงไปแล้วเนี่ยมันจริงได้ไงมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันถ้าเหมือนกรณีเมื่อกี้เนี่ยใช่ไม่แต่แรกป้าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรดีแล้วจริงแต่เนี่ยมันต้องลองด้วยตัวเองอะนะใช่ครับสรุปก็คืออันนี้มันจริงมันไม่ใช่เชื่อเชื่อใช่ต้องพูดให้ถูกป้าไม่เคยนวดจะสบายมากที่นี่ครับเป็นหมอนี่หมอนวดเนี่ยพวกเมียจานเนี่ยมันคืนนี่หลับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้ตื่นดูโหยลุกเลยเปิดอาจารย์แกดูดีนะแกดูดีเปิดเลยไม่เป็นไรเปิดเลยเปิดเลยลุกเปิดป้าเลยโอเคถือว่าคล่องเรื่องนี้จะลงนี้ช้าไม่เฉ่งผมไม่ได้เรื่องเลยต้องนะใช่โอเคจบเนาะคุณอาจารย์ 70% ครับเอา 70 70% โอเคดีแล้วนะครับอาจารย์ 70% นี่สุดยอดแล้วโอ้ไปหาคนปกติเราจะยกมือไม่ได้สูงมากเลยแล้วเราจะใส่เสื้อไม่ได้ยังไงนะว่าหาหมอยังไงนะถ้าหาหมอยังไม่เร็วกว่านี้ขัดมาใช่จริงหรือเปล่าอ่ะขนาดหมอบอกทำเร็วๆนะโอ้ยอย่างนี้ไม่เร็วแต่ก็ไม่ใช่เร็วใช่ไหมถ้าเขาบอก70นี่เขาเรียกว่าโอ้โหสุดยอดสุดยอดคืนนี้มาต้นทางนั่นน่ะเขาเกิดมาเพื่อการดีมากพูดคุยรวมกันไปเราไม่ติดเราก็ได้เลยไม่เรียกกันไปดูการวันนั้นน่ะแต่เดินไม่ได้พ่อวันเรากำลังหาหมอโอเคต่อไปหลวงพ่อนี่วะใช่ไหมไอ้ที่ว่าไปที่นู่นไหมปิดเลยไหมเที่ยวเนี่ยก็เลยไม่ไปแม่ที่วันนั้นที่เราไม่ไปเพราะว่าเราดูดีๆน้ำลายหลังก็เบี่ยงแต่เดินหายเร็วนะพออาทิตย์นึงก็กลับถามว่าไปทำอะไรไหมไปกินยาไหมยา
ไม่ได้พาไปกระตุ้นกระตุ้นแบบไหนอะไรกระตุ้นก็เอาแบบกระตุ้นตรงนี้ไม่เอาแบบนี้ไหมกระตุ้นผักแบบนี้ไหมไม่รู้เขาจะเอาอะไรเราไม่เห็นกระตุ้นแบบนี้ไหมรู้สึกไหมไม่รู้โอ้ยไม่ใช่มันอย่างนี้เหมือนกับช็อตเขากระตุ้นเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปผมกำลังจะถามว่ากระตุ้นแบบนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะเขาไปเรื่อยๆแล้วก็เอาน้ำร้อนน้ำร้อนปูให้เรานอนโอเคเข้าใจอีกนิดนึงคุณแบบนี้ไหมก็ไม่รู้สึกนะอันนี้มันไม่รู้สึกดูรวมจะไล่ความรู้สึกให้ไม่รู้สึกแต่ต้องขึ้นไปอยู่เขาแล้วกำลังมาหาเรากำลังมาหาเราเหมือนไหมเหมือนไหมครับก็มันก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะนี่มันเหมือนกับจิ๊กจิ๊กจิ๊กนี่มันจิ๊กจิ๊กอันนั้นมันแบบไหนไม่รู้เนาะอันนั้นมันแบบไม่รู้จ้องตัวเป็นคนที่บอกได้ผมถามว่าเหมือนเขาไหมไม่เหมือนเนี่ยฟังต่อมันจะมีคำถามต่อรู้สึกว่าดีกับไม่ดีทั้งนั้นแต่เรายังไม่รู้สึกไม่เป็นไรอันนั้นคือเขาเราเจอไปแล้ว อันนี้เรากำลังเจออยู่จะได้เปรียบเทียบกันง่ายก็เรียกว่าศึกษาโดยการเปรียบเทียบเข้าใจไหมอันนั้นมันใช้เครื่องมือถ้าผมใช้เครื่องมือมันก็พอได้ครับเครื่องแล้วก็ข้างล่างแล้วก็วางครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับอาจารย์ลองดูเอ๊ะช็อตเหรอช็อตป่ะถามแล้วต้องได้จะมีคำตอบมาเออมากที่สุดยอดเลยแม่ถามเลยไม่น่าถามนะเราจะถามก็ถามภาษาดีมากไม่ใช่ตรงไปตรงมาพูดตรงจริงมันคุยมันง่ายรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกก็คือไม่รู้สึกไม่ถามอะไรมากผมจะต้องแปลให้เนี่ยรู้สึกไหมใช่ถูกต้องก็แค่นี้แหละเขาก็ต้องลองก็ตามเพราะแค่ความรู้สึกเรื่องวันไหนจะผิดเราไม่ดีนะเอาแค่ความรู้สึกรายละเอียดอย่าเพิ่งไปพูดถึงมันฉันเป็นคนชอบพูดตรงๆมันจะได้หนีออกจากคำว่าแค่นี้ก็พอของผมนิดเดียวจะมีผลผมไม่ต้องใช้มากเพราะมันเป็นพลังงานผมขอให้ไฟแต่ว่าสามารถอธิบายเธอแต่สาม